ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเต็มไปด้วยความท้าทายการทำเกษตรยังคงเป็นอาชีพสำคัญของคนไทยหลายคนโดยเฉพาะในจังหวัดตรังที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการทำสวนยางพาราแต่เมื่อราคายางพาราตกต่ำหลายครอบครัวต้องพึ่งพาการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาทรัฐบาลได้ออกนโยบายพักหนี้ให้เป็นเวลา3ปีโดยปลอดดอกเบี้ยนโยบายนี้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจครอบครัวและมีเวลาหาอาชีพเสริมในจังหวัดตรังโดยเฉพาะที่อำเภอห้วยยอดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้จะได้รับกล้าพันธุ์ดาวเรืองจำนวน200ต้นต่อคนพร้อมปุ๋ยและธาตุอาหารจากธ.ก.ส.เพื่อเริ่มต้นอาชีพเสริมด้วยการปลูกดอกดาวเรืองพื้นที่มีตลาดรับซื้อดีและสามารถสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวและโครงการนี้นะคะไม่เพียงช่วยลดภาระหนี้สินแต่ยังเสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางการเกษตรให้กับชุมชนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถผ่อนหนี้คืนในอนาคตเพราะทุกๆการสนับสนุนคือการสร้างโอกาสนโยบายพักหนี้คือหนึ่งในหลายโครงการที่รัฐบาลมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก